เรื่องที่สามพัฒนากายพัฒนากายท่วนทั่วในชีวิตปกติของเราทุกคนนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายนักเรียนลองสังเกตดูสิว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเคลื่อนไหวร่างกายอะไรบ้างทุกคนเนี่ยจะเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำก็คือจะมีการเดินการวิ่งการกระโดดการเขย่งนะคะรวมทั้งการยกของในการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนอกจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายนะคะในการเล่นกีฬาอย่างเช่นการวิ่งเตะลูกฟุตบอลการกระโดดรับลูกบอลนะคะแล้วก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้ในเฉพาะการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆเช่นการกวาดบ้านการถูบ้านปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ขี่จักรยานนะหรือว่ายกของคนเราเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้โดยสะดวกและสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้มาฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกันนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะคะอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ทีละท่านะคะก็คือการกระดกปลายเท้าขึ้นลงการย่อตัวแล้วยืดตัวนะคะการเอียงตัวไปทางซ้ายเอียงตัวไปทางขวาการก้มหน้าเงยหน้านะคะปฏิบัติสลับกันไปเรื่อยๆการกระโดดเหยียดตัวถัดไปจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เนี่ยคือการเคลื่อนไหวร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะก็จะมีการเดินไขว้เท้าการวิ่งเตะขาตึงการวิ่งยกขาสูงนะคะยกให้ขาเนี่ยเกือบชิดหน้าอกเลยนะคะปฏิบัติหลายๆครั้งต่อไปการเดินแบบเดินสวนสนามการเดินแบบเดินสวนสนามนะคะจะเดินโดยเท้าเนี่ยกับมือเนี่ยแกว่งให้มีการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะปฏิบัติหลายๆเที่ยวต่อไปจะเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะคะการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ประกอบก็จะมีการเคลื่อนไหวระหว่างร่างกายกับอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นการบีบลูกบอลนะหรือว่าการบีบลูกเทนนิสนั่นเองมี2วิธีก็คือการใช้กำมือนะคะบีบลูกบอลทั้งมือเลยบีบให้แน่นนะคะจนสุดกำลังค้างไว้จนรู้สึกเมื่อยนักเรียนก็คลายมือออกต่อไปวิธีที่2บีบทีละ2นิ้วนะคะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วใดก็ได้นะคะในการบีบจับลูกบอลแล้วออกแรงบีบค้างไว้จนรู้สึกเมื่อยยกตัวอย่างเช่นการใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะกับนิ้วชี้บีบลูกบอลนะคะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางหรือว่าจะเป็นนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยนะคะปฏิบัติไปเรื่อยการกระโดดตามห่วงอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก็คือห่วงที่ทำจากสายยางขนาดใหญ่หรือห่วงฮูลาฮูปก็ได้ถัดไปกระโดดสลับเท้าแตะลูกบอลนะคะก็คือการยืนให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเป็นหลักส่วนเท้าอีกข้างหนึ่งก็แตะอยู่ด้านบนของลูกบอลนะคะแล้วก็กระโดดเปลี่ยนเท้าสลับขึ้นไปแตะลูกบอลติดต่อกันหลายๆครั้งจนรู้สึกเมื่อยก็พักถัดไปเป็นการกระโดดเชือกการกระโดดเชือกก็ทำได้หลายแบบนะคะนั่นเนี่ยอาจจะสามารถกระโดดคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าทำไม่ได้ก็ให้เพื่อนช่วยแกว่งเชือกนะคะให้เพื่อน2คนช่วยกันจับแล้วก็แกว่งเชือกไปมาหลังจากที่ทำได้นะคะคุ้นเคยแล้วหรือจนชำนาญแล้วก็อาจจะแกว่งเชือกข้ามศีรษะแล้วก็กระโดดก็ได้ถัดไปการใช้ผ้าเช็ดหน้าม้วนให้เป็นการใช้ผ้าเช็ดหน้าม้วนให้กลมนะคะ2ผืนแล้วก็โยนลับการทุ่มบอลแล้วจับนะคะปฏิบัติโดยจับลูกบอล2มือนะคะแล้วก็ทุ่มลูกบอลลงพื้น
หลังจากที่ลูกบอลกระดอนขึ้นมาใช้มือทั้งสองข้างจับลูกบอลไว้แล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะหลังจากชำนาญแล้วให้ฝึกทุ่มลูกบอลด้วยมือข้างเดียวนะคะหลังจากที่ลูกบอลกระดอนขึ้นมาก็ให้เคาะลูกบอลกลับไปที่พื้นทำไปเรื่อยๆถัดไปการโยนห่วงยางนะคะก็คือห่วงยางที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาห่วงข้ามตะข่ายแล้วก็โยนขึ้นไปโยนด้วยมือขวารับด้วยมือขวาโยนด้วยมือซ้ายแล้วก็รับด้วยมือซ้ายนะคะหรือว่าทำจนชำนาญแล้วก็สามารถเพิ่มความสูงได้ตามความสามารถของตนเองถัดไปเรื่องของการกลิ้งบอลใช้ลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลนะคะวิธีปฏิบัติก็คือถือลูกบอลไว้แล้วกลิ้งลูกบอลไปข้างหน้านะคะให้ใช้ความเร็วพอสมควรที่เราจะวิ่งไปจับลูกบอลได้ทันถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวประกอบไม้เคาะจังหวะวิธีปฏิบัติก็คือใช้มือทั้งสองข้างนะคะถือไม้สองท่อนเอาไว้นะคะเคาะกันเป็นจังหวะต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เคาะจังหวะช้าๆแล้วเดินตามจังหวะเคาะจังหวะเร็วขึ้นแล้ววิ่งตามจังหวะอาจจะเป็นการเคาะด้านหน้าเคาะเหนือศีรษะเคาะด้านข้างทำได้หมดเลยนะคะการฝึกการเคลื่อนไหวทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่หรือว่าแบบใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอจะช่วยให้อวัยวะของร่างกายเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นนะคะและยาวนานมากขึ้นรวมทั้งทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคได้ทุกคนจึงควรนำวิธีการเคลื่อนไหวนะคะมาใช้ในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเล่นเกมเพื่อพัฒนากายและใจนักเรียนคงเคยเล่นเกมมาบ้างแล้วนะคะเกมเป็นการเล่นที่มีกฎกติกาง่ายๆใช้ในการแข่งขันกันอาจจะแข่งขันเป็นทีมหรือว่าแข่งขันแต่ละบุคคลก็ได้การเล่นเกมเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นถึงผลแพ้ชนะแต่ว่ามุ่งให้เกิดความสนุกสนานนะคะร่วมกันปฏิบัติด้วยความสามัคคีการมีน้ำใจนักกีฬานอกจากนี้เกมยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตนักเรียนจึงควรหาโอกาสเล่นเกมบ่อยๆเกมก็จะมีอยู่หลายประเภทเกมแรกก็คือเกมเบตเตอร์เล็ตเป็นเกมที่สร้างเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะหรือว่ามีความชำนาญในการเคลื่อนไหวร่างกายมีความสนุกสนานเป็นเกมที่เล่นได้ไม่ยากนะคะใช้กฎกติกาง่ายๆเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจึงเหมาะมากสำหรับเด็กๆนะคะและสามารถเล่นได้ทั้งสนามกว้างๆภายในอาคารหรือว่าบริเวณบ้านก็ได้นะคะมารู้จักเกมเบตเตอร์เล็ตทีละเกมแรกก็คือเกมแมวจับหนูนะคะเกมแมวจับหนูเกมที่2คือเกมทำตามผู้นำเกมที่3คือสัตว์บกสัตว์น้ำเกมที่4คือเกมรถด่วนเกมที่5คือเกมกระตุกหางเสือเกมที่6คือเกมจานบินนะคะนักเรียนสามารถดูวิธีการเล่นเกมจากในหนังสือได้นะคะเกมถัดไปเป็นเกมนำไปสู่กีฬาเกมนำไปสู่กีฬาก็คือเกมที่จะช่วยฝึกให้เราเนี่ยมีทักษะเบื้องต้นที่จะนำไปใช้ในการเล่นกีฬาต่อไปเราจะเรียกเกมนี้ว่าเกมนำไปสู่กีฬาหรือเกมนำมาเริ่มจากเกมแรกก็คือการกลิ้งบอลรอบวงกลมนะคะเราจะเข้าแถวกันเป็นวงกลมแล้วก็กลิ้งบอลส่งต่อกันไปเรื่อยๆเกมชนิดนี้จะนำไปสู่การเล่นกีฬาแชร์บอลหรือแฮนด์บอลนั่นเองถัดไปคือเกมโยนบอล3ตะกร้านะคะก็คือการโยนบอลให้ลงตะกร้าที่อยู่วางอยู่ตรงกลางนะคะเป็นการนำไปสู่กีฬาแชร์บอลและกีฬาบาสเกตบอลเกมที่3เกมเตะบอลโบว์ลิ่งนะคะก็คือการเตะลูกฟุตบอลนะคะไปยังขวดน้ำที่ตั้งอยู่นะคะก็จะนำไปสู่การเล่นกีฬาฟุตบอล
เกมแย่งบอลกลางวงนะคะเกมนี้ก็จะนำไปสู่การเล่นกีฬาบาสเกตบอลการเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์หลายประการคนที่ไม่เคยเป็นนักกีฬาก็สามารถเรียนรู้แล้วก็เล่นร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเพราะว่าเป็นเกมที่มีวิธีการเล่นแล้วก็กฎกติกาที่ง่ายๆการเล่นควรเล่นให้สนุกบางเกมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แต่ถ้าเกมใดที่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆแล้วก็หาและหาได้โดยสะดวกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นพื้นเมืองเป็นการเล่นของเด็กในแต่ละท้องถิ่นลักษณะการเล่นใช้กฎกติกาง่ายๆคล้ายกับเกมแต่วิธีการเล่นจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและก็ความเป็นอยู่สภาพสังคมของท้องถิ่นนั้นๆและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของแต่ละท้องถิ่นมาดูที่เกมแรกคือเกมวิ่งเปี้ยวนะคะถัดไปก็คือเกมโฮกปี๊บหรือจะเป็นเกมดีดเม็ดมะขามลงหลุมนะคะเกมเสือข้ามห้วยการละเล่นพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและก็ความเป็นอยู่การเรียนรู้และการนำการละเล่นของแต่ละพื้นเมืองมาเล่นนอกจากจะช่วยทำให้รู้จักการละเล่นของไทยในอดีตยังส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยแล้วยังช่วยให้พัฒนาร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้เล่นได้อีกด้วยมาดูว่าประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายจากการเล่นเกมและการร่วมกิจกรรมการเล่นพื้นเมืองมีอะไรบ้างก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยเมื่อคนเรามีเวลาว่างควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายและการเล่นเกมเป็นการร่วมกิจกรรมการละเล่นที่และการร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นเมืองก็สามารถในชีวิตประจำวันเมื่อคนเรามีเวลาว่างควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าการเล่นเกมแล้วก็การร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นเมืองเนี่ยสามารถใช้เป็นกิจกรรมในการออกกำลังกายได้โดยนำมาฝึกแล้วก็เล่นอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเล่นจำนวนไม่น้อยกว่า30นาทีจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเลยอย่างเช่นให้เกิดความสนุกสนานช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้มีสมรรถภาพทางกายหรือความสามารถในการทำงานของร่างกายเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างผู้ที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันทำให้คนเนี่ยกล้าตัดสินใจมีไหวพริบนะคะสร้างเสริมความมีวินัยมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆก็จะทำงานได้ดีขึ้นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยจะสามารถสูบฉีดโลหิตได้ดีมากขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การเล่นเกมจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติตามหลักการสำคัญดังนี้ก็คือถ้าจะเลือกการเคลื่อนไหวร่างกายไปใช้ควรเลือกท่าต่างๆที่รวมแล้วสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ครบทุกส่วนนะะการใช้เกมและการเล่นพื้นเมืองควรเลือกเล่นหลายๆแบบทั้งแบบที่ช่วยฝึกทักษะทางกายแบบที่ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานสลับกันไปจะได้ไม่รู้สึกน่าเบื่อขณะที่เราฝึกปฏิบัติหรือว่าเล่นเนี่ยจะต้องตั้งใจและร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังคิดไว้ล่วงหน้าเสมอเลยว่าการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะคะจะใช้เกมใดหรือว่าจะใช้กิจกรรมการเล่นพื้นเมืองกิจกรรมใดเพราะฉะนั้นการเล่นเกมนะคะหรือว่าการร่วมกิจกรรมการเล่นพื้นเมืองอย่างปลอดภัยเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีวิธีการออกกำลังกายให้ปลอดภัยและได้ผลดีวิธีการออกกำลังกายให้มีความปลอดภัยการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามการเคลื่อนไหวร่างกายการเล่นเกมนะคะการเล่นพื้นเมืองฝึกกายบริหารแบบต่างๆจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นหลักสำคัญซึ่งผู้ที่ออกกำลังกายเนี่ยจะสามารถช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองได้โดยตรงถ้าเราปฏิบัติตามข้อต่างๆดังนี้ก็คือการออกกำลังกายในขณะที่ร่างกายพร้อมนะคะไม่เจ็บป่วยอบอุ่นร่างกายโดยบริหารร่างกายส่วนต่างๆอย่างเบาๆก่อน
เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะควรบริหารร่างกายในท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะเลิกเพื่อคลายอบอุ่นร่างกายให้ร่างกายเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติการปฏิบัติตามคำแนะนำของครูผู้สอนกฎกติกาและการเล่นอย่างเคร่งครัดไม่แกล้งหรือหยอกล้อ กันระหว่างที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่ออกกำลังกายโดยใช้ท่าที่อันตรายอย่างเช่นกระโดดจากที่สูงหรือการห้อยโหนในที่สูงนะคะต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกายให้พร้อมไม่ลุ่มล่ามนะคะเหมาะกับกีฬาหรือว่าเหมาะกับกิจกรรมที่เราเลือกเล่นไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีเหลี่ยมหรือแหลมคมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนออกกำลังกายไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายวิธีการปฏิบัติตนที่ทำให้การออกกำลังกายได้ผลดีนอกจากการปฏิบัติตามคำแนะนำที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะเพื่อให้การออกกำลังกายปลอดภัยการออกกำลังกายให้ได้ผลดีเนี่ยต่อร่างกายและจิตใจก็ควรปฏิบัติดังนี้ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะร่างกายแล้วก็สมองจะได้ไม่อ่อนล้าเกินไปการกินอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใช้กิจกรรมที่เหมาะกับวัยแล้วก็ใช้เวลาไม่มากไม่น้อยจนเกินไปการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมที่ชอบและที่เหมาะสมกับตนเองนะคะโดยทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพเกิดความสนุกสนานปรับตัวเข้ากับเพื่อนหรือว่าสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ